ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยากจะกลับมาให้เห็นภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไปที่ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะตอนนี้เป็นอาหารอร่อยกินกันหลายคนจริงๆแบบที่ไม่ต้องไปปรุงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรามีผักสดแล้วก็มีน้ำสลัดสดๆรออยู่ที่ศาลาหัวใจแม่นะคะอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศที่งดงามเนี่ยแบบเหมือนที่เราเห็นเนาะพี่เฟิร์สเนาะดูสิคือท้องฟ้าสวยแปลงผักงามๆเนาะแล้วก็คนก็เก็บผักอย่างมีความสุขอะเนอะดูสีหน้านะการเก็บผักเนี่ยไม่ได้แบบเป็นการเก็บผักแบบอุ้ยฉันต้องได้เยอะเนาะแต่จะเก็บไปแบบแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของคุณยายที่ยังคงฝากเราไว้ก็คือทำยังไงให้ผักในตาราฟาร์มเนี่ยกินได้นานที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนช่วยกันคิดแล้วก็อยากถามคนที่มาเก็บด้วยนะคะว่าอ่ะเราอยากได้ความคิดเห็นนิดนึงพี่คะขออนุญาตค่ะคุณยายให้โจทย์ตอนที่อยู่ข้างบนนะคะว่าเรามาช่วยกันคิดว่าทำยังไงที่จะทำให้ผักของตาราฟาร์มเนี่ยกินได้นานที่สุดกินได้ไกลที่สุดพี่คิดว่าเราจะทำกันยังไงดีคะกินแล้วก็ร่วมแบ่งปันให้คนอื่นแล้วก็ส่งต่อเม็ดให้คนอื่นด้วยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่กิ๊บเจ้าขาแม่กิ๊บเจ้าขาเราถอนเสร็จแล้วเราต้องปลูกด้วยไหมเจ้าคะก็ตอนนี้นะคะก็คือสามารถร่วมปลูกข้าวโพดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ก็มีข้าวโพดนะคะข้าวโพดจากครอบครัวท่านคุณชายโคสะค่ะอ๋อค่ะก็แสดงว่าทุกการเก็บไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปปลูกนะคะเราก็ต้องกลับไปปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยให้ความคิดเห็นเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะตามไปอยากตามไปดูไหมว่าหลังจากเขาเก็บผักแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรนะคะมาอยากให้เห็นอันนี้จังเลยเนี่ยเด็กตัวน้อยๆเนี่ยดูสิพี่ฟอสตามมาพี่ฟอสตามมาตัวน้อยเด็ดต้นเลยเด็ดตามเด็ดตามวัยเจ้าค่ะเด็ดตามขนาดมาจากไหนคะคุณพ่อคุณแม่มาจากไหนกันคะมาจากกรุงเทพได้ข่าวจากไหนคะในไลน์กลุ่มจิตโรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนพ่อแม่โอ้โหอันนี้แสดงว่าเป็นเด็กโรงเรียนพ่อแม่ใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะเป็นเด็กจิตประภัสสรด้วยไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะโอ้โหเด็กจิตประภัสสรเดินทางมาเยี่ยมคุณยายถึงหุบเขาโพธิสัตว์เลยนะคะลูกใช่ไหมคะวันนี้สนุกไหมเจ้าคะสนุกไหมคะสนุกสนุกหนูชอบอะไรมากที่สุดเจ้าคะหนูชอบอะไรมากที่สุดเจ้าชอบอะไรลูกฮะป้าป้าชอบป้าป้าชอบเก็บผักไหมเจ้าคะชอบต้นไหนที่หนูชอบต้นไหนชอบคะในตะกร้าที่หนูเก็บมาต้นไหนที่หนูชอบคะต้นนี้อ๋อต้นนี้สีอะไรคะสีแดงสีแดงสุดยอดแล้วเดี๋ยวหนูจะทานผักด้วยไหมคะมองด้านนู้นค่ะทานค่ะโอเคเราไปทานผักกันนะคะไปเราก็ก่อนที่เราจะเดินไปเราจะแวะเขาวงกตที่เป็นต้นชมจันทร์ที่คุณยายบอกว่าจะแจกเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็เราก็จะผ่านจุดที่เขาจะปลูกข้าวโพดกันก่อนที่จะไปเห็นการกินผักกันตรงศาลาหัวใจแม่เราตามกันมาเลยค่ะขอประทานโทษนะเจ้าคะขอออกหน่อยนะเจ้าคะกลุ่มนี้คืออะไรกันคะเก็บผักอ๋อเก็บผักกลุ่มนี้คือกลุ่มบ้านเรียนนะคะมาเก็บผักกันอันนี้เป็นห้องใครคะห้องดอกอะไรคะดอกพิกุลค่ะห้องดอกพิกุลแม่ครูอะไรเจ้าคะแม่ครูเหมียวค่ะแม่ครูเหมียวไม่น่าถามเลยแม่ครูยืนอยู่ข้างหลังเราจะถามทำไมเนี่ยอ๋อวันนี้นะคะบ้านเรียนของเราหากล้องไม่เจอหมุนไม่ถูกวันนี้บ้านเรียนของเราก็มาช่วยคุณยายเก็บผักกันนะคะวันนี้มาทำอะไรกันบ้างคะแม่กันอ๋อวันนี้เรามีซุ้มอาหารค่ะเป็นซุ้มอาหารมาแบ่งปันค่ะอาหารอร่อยทานกันหลายคนแล้วก็มีดอกไม้บานอาหารแห่งดอกไม้บานขนมปังกรอบโอเคแล้วก็สแน็คตอนบ่ายนะคะถ้าใครยังอยากมาอยู่จะได้กินขนมปังดอกไม้ใช่ค่ะแล้วเราก็มีผักเดี๋ยวจะไปทำสลัดข้างล่างค่ะแบ่งปันกันทานหลายคนเลยนะคะดีค่ะดีงามมากสนุกไหมลูก
สนุกนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นนิทรรศชีวิตนะคะไม่ว่าจะมีปั่นจักรยานที่เป็นแรนรี่นะคะหนูก็ไปปั่นได้นะลูกหรือว่ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานสร้างสติ9บวก1พระราชาในนิทานนะคะหรือว่ากิจกรรมนวดธรรมสมแช่เท้าด้วยเกลือนะคะเป็นกิจกรรมการสีข้าวนวดข้าวของสารนาพูดไปก็เหนื่อยมันเยอะนะคะอยากชวนให้ทุกคนถ้ายังดูที่ไลฟ์นี้อยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาก็ยังมาได้นะคะยังทันแล้วที่สุดเลยก็คือช่วงกลางคืนนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตพี่เฟิร์นระวังลูกก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะที่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทเพลงภาวนาที่น่าสนใจเราทำให้เพลงเนี่ยเกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่าทำให้เกิดการตื่นรู้แล้วการภาวนาภายในได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเหมือนจะวิ่งไปดีไหมทิ้งภาพบรรยากาศของตาลาฟาร์มไว้สักนิดนึงนะคะแล้วเราจะไปดูกันว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าเอาผักไปกินเลยเนี่ยเขากินกับอะไรแล้วก็กินยังไงนะคะออกจากตาลาฟาร์มมานิดเดียวนะคะเรามีบัวกระด้งด้วยนะคะคือเดินตรงนี้นะมีความสุขมากมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะบัวกระด้งเนี่ยแอบอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้ที่เป็นกอหญ้าแต่ก็ยังงามอยู่นะคะตรงด้านนี้นะคะที่เราบอกว่าเป็นแปลงที่จะทำเป็นเขาวงกตแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกตรงนี้ก็คือดอกชมจันนะคะที่อาจารย์คุณแม่ท่านมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับทุกคนนะคะตอนนี้ต้นแค่นี้แต่เชื่อไหมไม่เกินเดือนนะพี่เฟิร์สเขาจะงามแล้วก็โตแล้วก็ให้ดอกได้เลยแล้วเราก็จะเดินเข้ามาในพื้นที่ของดอกชมจันที่มีลักษณะเป็นเขาวงกตเลยนะคะคงจะสวยงามมากเลยนะเวลานั้นเนาะดอกชมจันนี้ก็มีสรรพคุณที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นยาระบายแล้วก็ถัดจากตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นศาลาให้นั่งพักอันนี้เราเพิ่งทำกันนะคะยังไม่ได้มุงหลังคาเนาะพี่เฟิร์นเนาะร้อนๆเราก็จะนั่งพักกันได้นะคะแล้วด้านหน้านี้ก็เป็นแปลงข้าวโพดเนาะด้านหน้าของเขาวงกตเนี่ยค่ะก็เป็นแปลงข้าวโพดนะคะลักษณะการทำแปลงแบบนี้เนี่ยเห็นก็น่าจะพอจะเดาได้นะคะว่าเป็นมะเขือเทศเราไปดูกันใกล้ๆว่าความการเดาของเราเป็นความจริงหรือไม่น่าจะใช่ละค่ะเป็นต้นอ่อนมะเขือเทศจริงๆด้วยค่ะเมื่อสักครู่ที่เมื่อตอนเช้าอาจารย์คุณแม่ท่านก็บอกว่ามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะหน้าแปลงมะเขือเทศก็เราก็จะมีมะเขือเปราะค่ะมะเขือเหมือนกันมะเขือเหมือนกันแต่ว่าอันนู้นอาจจะสีแดงอันนี้สีเขียวเนาะเรียกว่ามะเขือแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ใช้อุ้ยผีเสื้อบินกันพรึบพรับด้านนี้ก็เป็นแปลงข้าวโพดนะคะก็จะมีต้นยาวๆขึ้นมาสูงสักนิดนึงขึ้นมาสักต้นหนึ่งแสดงว่าต้นนี้อาจจะเป็นต้นแรกที่เริ่มปลูกลงไปนะคะเรากำลังจะผ่านฟาร์มเห็ดเล็กๆนะคะอุ้ยเล็กก็จริงแต่ว่าเห็ดออกดอกแล้วนะคะเห็ดออกดอกแล้วหลากสีด้วยเห็นไหมคะมีทั้งสีขาวนะคะ
มีทั้งสีแบบนี้นี่แบบนี้เห็นไหมแล้วก็สีเหลืองสวยมากเลยอยากให้เห็นมีตั้งแต่ระยะที่เป็นเนี่ยค่ะดอกที่เป็นดอกแบบกำลังตูมเนาะแล้วก็บานเป็นโอ้โหเป็นช่อเลยสมกับเป็นฟาร์มแห่งการแบ่งปันจริงๆนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ทางอาสาสมัครได้บริจาคมาให้เพื่อที่จะเป็นสำนักงานของตาลาฟาร์มนะคะอันนี้นี่คือส่วนไหนคะระบายโอ่งมันดาล่าอ๋อระบายโอ่งมันดาล่าโอ้อันนี้นี่ก็เป็นทีมของมันดาล่าจากด้านบนถ้าเมื่อเช้าเราเห็นนะคะเรามีมันดาล่าหินแล้วตอนนี้เราก็มีมันดาล่าที่จะทำเป็นโอ่งใช่ไหมคะยังไงคะไหนลองเล่าหน่อยได้ไหมคะลายนี้จะเป็นลายดอกพวงครามนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่คุณตาเสถียรชอบมากค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์คุณแม่ก็ชอบมากด้วยแล้วก็ในครั้งนี้ครบ40ปีของท่านอาจารย์คุณแม่ก็เป็นเหมือนเป็นที่ระลึกให้กับคุณตาด้วยจะเอาไปตั้งที่ไหนคะเนี่ยที่นี่เลยค่ะตั้งตรงนี้เลยนะคะไม่ได้ยกไปไหนก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอกาสหน้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาไลฟ์ให้ดูกันอีกครั้งนึงนะคะว่าเสร็จออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนขอบคุณมากนะคะไปต่อค่ะไปต่อระหว่างมาเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศที่ยังมีรถยกนะคะของอะไรเยอะแยะเลยแล้วด้านหน้าของเรานะคะอยากให้พี่เฟิร์สแพนไปเนาะก็จะเห็นบ่อน้ำซ้ายและขวานะคะบ่อน้ำเหล่านี้ทำให้เกิดการกักเก็บน้ำเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ทำให้บริเวณน้ำผิวดินเนี่ยค่ะกลับมามีมากขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถปลูกพืชผลได้ดีขึ้นเพราะว่ามีระดับน้ำผิวดินมากขึ้นนั่นเองนะคะความชุ่มชื้นก็กลับมาอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ได้มีโอกาสมาเดินแบบนี้บ้างจังเลยคือมันมีความสุขมากค่ะมันอากาศดีปลอดโปร่งสดชื่นนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวภูเขาก็สวยเช้าๆเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าหมอกเรี่ยยอดเขาเนี่ยมันเป็นภาพที่งามมากจริงๆเลยนะคะเรากำลังจะใกล้ถึงศาลาหัวใจแม่บริเวณที่เราจะได้มีโอกาสชิมผักกันแล้วนะคะผักกับน้ำสลัดนะคะป้าตุ๊กขาไปเก็บผักแล้วยังเจ้าคะไม่กล้าเก็บของที่ไหนทำไมไม่กล้าเก็บเจ้าคะสงสารผักเก็บชิมหนึ่งหน่อยชิมโรเก็ตเป็นยังไงคะโรเก็ตอร่อยมากจริงๆกลิ่นแล้วก็ไปลูบๆแบบขนาดที่ยังไม่มีน้ำสลัดเนี่ยหรอเนี่ยเนี่ยคนนี้คือว่าพอชิมปุ๊บให้เบาสมิกสักนิดแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศน้อยนึงเราจะมีน้ำสลัดรออยู่ตรงนั้นเลยนะคะโอ้ยพี่เปิ้ลกับป้าตุ๊กสามารถแบบไปเอาน้องร็อกเก็ตที่สงสารเมื่อสักครู่นี้นะคะมาจิ้มมาจิ้มมือหน้านะคะโอเคค่ะได้ค่ะงั้นเราไปแอบชิมกันนะคะแต่เป็นที่การันตีนะคะว่าขนาดชิมใบเล็กๆยังไม่ได้น้ำสลัดเลยกรอบและกลิ่นใช่เลยแล้วหวานมากเลยหวานมากจริงๆเจ้าค่ะยืนยันการันตีสดกรอบและอร่อยที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าคะเพราะว่าปลูกเพราะรักถูกต้องและที่สำคัญคือคนปลูกเนี่ยภาวนาทุกวันค่ะเป็นแม่ชีใช่ค่ะแม่ชีปลูกจริงน่ารักที่สุดแล้วกุ้งน่ะชอบมากเวลามาที่นี่ค่ะเดินไปเห็นดอกอะไรกุ้งก็เด็ดแล้วก็เอาเข้าปากเดี๋ยวพี่จะเรียนแบบบ้างนะคะดีมากเลยค่ะโอเคค่ะเข้าปากเลยไม่จำเป็นต้องมีอะไรจิ้มเลยนะคะเราก็เทสไปเรื่อยๆว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ค่ะค่ะขอบคุณนะเจ้าค่ะวันนี้ป้าทิพย์มาทำอะไรคะวันนี้มาทำหน้าที่สื่อเจ้าค่ะอ๋อแล้วป้าทิพย์ก็ขน
อุปกรณ์แล้วก็เอาคนที่เป็นทีมนวดมาด้วยเจ้าค่ะนี่ไงแล้วก็มีทีม Dance for Peace วันนี้นะคะแม่กุ้งเจ้าค่ะขอประชาสัมพันธ์ว่าครูแอมเอานวัตกรรมใหม่มาให้เป็นน้ำมันหอมระเหยเจ้าค่ะนั่นไงควรจะให้เราเพราะตอนนี้เราจะเป็นลมแล้วแล้วน้ำมันหอมระเหยอันนี้เราจัดตามเรือนธาตุนะคะในอนาคตจะมีที่เสถียรธรรมสถานนะเจ้าค่ะนอกจากการใช้น้ำมันแล้วเราจะทำตั้งแต่ยังไงดีคะดมนวดน้ำมันนะคะอันนี้หายมึนหัวไหมคะลองดมเลยเจ้าค่ะจริงค่ะโล่งดีค่ะโอ้โหเลิศค่ะครูแอมบอกได้ไหมคะนี่ด้วยความชราด้วยความชราเดินมาจากตรงนู้นเนี่ยมันก็มีอาการแบบว่าเริ่มมึนครูแอมบอกได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างก็จริงๆอันเนี้ยค่ะเป็นน้ำมันหอมระเหยธาตุกลางๆก็จะมีพวกดอกไม้ลาเวนเดอร์กลิ่นส้มกลิ่นมะนาวกลิ่นยูคาลิปตัสแต่ว่าในอนาคตอะค่ะที่เสถียรธรรมสถานของเราจะมีการดูแลแบบเหมือนตัดเสื้อให้พอดีตัวที่คุณยายบอกก็คือใครเป็นท่าเจ้าใช่ท่าเจ้าเรือนอะไรอาการปวดหัวไม่หายสักทีบังเอิญดมกลิ่นนั้นอาจจะดีขึ้นแล้วก็บำบัดด้วยการนวดการ stretching ก็จะเป็นองค์รวมมากขึ้นมีอาหารการกินจากปรุงแปรฟันอะไรอย่างงี้ด้วยหายจริงๆค่ะเมื่อกี้เดินมามึนๆหัวนี่รู้สึกดีเลยก็อย่าลืมมานวดแก้อาการลืมอย่าสำหรับสูงวัยอย่างเราอย่าลืมการนวดแก้อาการของพี่ทิพย์นั้นอย่าไปติดใจน้ำมันหอมระเหยจนลืมนวดแก้อาการโอเคค่ะเราจะทำไปคู่กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะธรรมะสวัสดีค่ะกว่าที่เราจะเดินมาถึงตรงนี้เราก็ผ่านมาหลากหลายการเล่าเรื่องราวนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลาหัวใจแม่เขาจิ้มน้ำสลัดกันแล้วยังคะตรงนี้แม่จุ๋มเจ้าขาเขาจิ้มน้ำสลัดกันตรงนี้ไหมเจ้าคะน้ำสลัดอยู่ตรงไหนเจ้าคะแสดงว่าเราเอาเหรอคะยังไม่ได้เจ้าคะก็ไม่เป็นไรเจ้าคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันข้างในนะคะตอนแรกเรานึกว่าอยู่ที่จุดนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตามหาน้ำสลัดหน่อยตามหาน้ำสลัดแล้วเราจะไปชิมกันแม่จุ๋มน้ำสลัดนี้ทำมาจากไหนคะทำเองนะคะที่อู่ข้าวอู่น้ำค่ะเป็นน้ำสลัด2สูตรสลัดครีมกับน้ำสลัดญี่ปุ่นค่ะแม่กุ้งน้ำสลัดญี่ปุ่นใส่มาต้องใส่วาซาบิใช่ค่ะมีรสเผ็ดนิดหน่อยใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปตามหากันนะเจ้าค่ะแล้วก็ลองดิปกันดูนะคะขอบคุณเจ้าค่ะนี่ไงอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเรายังเดินอีกประมาณ100กว่าเมตรนะคะเพื่อที่จะไปตามหาน้ำสลัดชิมปุ๊บเนี่ยเราจะจบกระบวนการโอ้โหถุงเบลอเลยนะคะดึงเองหมดเลยไหมคะถอนเองหมดเลยไหมคะอ๋อช่วยกันถอนเป็นยังไงคะรู้สึกมั่นใจไหมคะว่าผักจะปลอดภัยคนดึงมั่นใจค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจค่ะทำไมคะทำไมเพราะว่าเขาไม่ใส่สารอะไรอยู่ธรรมชาติอ๋อเมื่อกี้อาจารย์ก็ตรวจแล้วด้วยนะคะจ้าดูแมลงปอเห็นไหมคะเรายังมีแบบว่าสัตว์เล็กๆอยู่เยอะเลยนะคะขอบพระคุณนะคะที่มาขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะน้ำสลัดอยู่ด้านนู้นนะคะผักกรอบมากเลยเมื่อกี้แล้วหรอคะชิมแล้วเด็ดสดๆกินโอ้สุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะเรายังเดินอีกนิดนึงนะคะหรือว่าทางบ้านว่ายังไงบ้างคะตามเดินเหนื่อยไหมทางบ้านว่ายังไงบ้างคะสาธุเจ้าค่ะโอเคเราคุยกันบ้างดีไหมคะว่าอยากเห็นอะไรอีกบ้างระหว่างทางก่อนที่จะถึงจุดที่เราจะไปชิมใช้น้ำสลัดที่โฮมเมดทำเองมาจากเสถียรหนึ่งนะคะมาชิมมีใครอยากเห็นอะไรอีกบ้างไหมบอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองดูว่าช่วงช่วงก่อนที่กว่าที่จะถึงช่วงคอนเสิร์ตนะคะเราอาจจะมีการไลฟ์กิจกรรมแรลลี่สนุกสนุกโดยทีมจักรยานของวารีพิลมนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายที่เราจะนำเสนอนะคะใครอยากเห็นอะไรก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเราจะนำเสนอให้เห็นให้ดูได้หรือเปล่าวันนี้ก็อาจจะมีไลฟ์กันเกือบทั้งวันนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะก็ถือว่าเรามากตัญญูคุณแม่ในงานอาจารย์บูชานะคะที่ท่านครบรอบ40พรรษาด้วยกันนะคะเราวนลงตรงนี้ดีไหมลูกข้างหน้าที่เห็นเนี่ยจะเป็นเราเรียกว่าบ่อมังกรนะคะเพราะว่าจะเป็นโซนที่เราเก็บน้ำไว้บ่อนี้ใหญ่ที่สุดอ๋ออยากเห็นห้องน้ำฟินสโตนอ่ะงั้น
อยากเห็นฟาร์มไก่อารมณ์ดีไหมคะเป็นไก่ซิลกี้นะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะวนพาไปดูให้นะคะพี่เฟิร์สให้เห็นตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าเลยนะคะอันนี้คือห้องน้ำฟินสโตนนะคะด้วยการที่ช่วยเหลือจาก SCG นะคะเราก็ได้ห้องน้ำเก๋ๆแบบนี้มานะคะงานนวัตธรรมสู่นวัตกรรม SCG ห้องน้ำฟินสโตนจากนวัตธรรมสู่นวัตกรรมชีวิตที่ทุกข์กับพ้นทุกข์เราผู้เป็นเจ้าของชีวิตเลือกได้นะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะเรามาดูห้องน้ำกันก่อนนะคะตรงนี้เรามีห้องอาบน้ำเปิดเปิดเหมือนในรายการเลยมาพี่เฟิร์สมาพร้อม5 4 3 2เอดัลลี่เข้าไปว้าวอันนี้คือห้องอาบน้ำนะคะและดูเราจะอาบน้ำแบบธรรมชาติสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้นะคะห้องอื่นเต็มมีคนอยู่เหรอคะลูกอันนี้ก็มีคนอยู่เหรอคะเนื่องจากว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำนะคะเราจึงไม่สามารถที่จะเปิดเข้าไปให้ดูข้างในได้แต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่าเป็นห้องน้ำที่เหมาะสำหรับผู้พิการหรือคนสูงอายุเพราะเป็นห้องน้ำที่ใหญ่นะคะสามารถเอาวีลแชร์เนี่ยเข้ามาได้อยากให้พี่เฟิร์สเห็นว่าทางที่เข้ามาเนี่ยเป็นทางที่สามารถที่จะนำวีลแชร์เข้ามาได้เลยนะคะจนถึงบริเวณห้องน้ำนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นห้องน้ำที่กว้างมากนะคะห้องนี้สามารถดูได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มไก่กันอันนี้เราอาจจะต้องเข้าห้องน้ำแบบระแวงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะโอเพนแอร์นิดนึงแต่ก็น่ารักมากนะคะเป็นเทคนิคการสร้างที่ SCGช่วยดูแลให้นะคะนี่มีผู้สูงวัยมาจริงๆด้วยห้องน้ำน่ารักไหมคะ SCG ค่ะ SCG ค่ะใช่ค่ะประตูนี้เองนี่เองและดูมีระบบเซ็นเซอร์ด้วยเป็นยังไงคะโอ้ยเยี่ยมมากคือเขาบอกเข้าไปแล้วใช่ไหมบรรยากาศอย่างที่คุณยายพูดเสมอว่าอะไรนะห้องน้ำฟลินสโตนเราก็เฝ้ารอได้ดูคุณยายสร้างแล้วจะบอกให้ประตูมาวันที่คุณยายสามารถทำทุกอย่างเสร็จในหนึ่งวันนะมาตอนเช้ายังปั้นกันอยู่วันเดียวพอเย็นนั่งรถออกไปกลับมาดูไอ้คลิปตอนเย็นเฮ้ยน้ำตกขึ้นแล้วมันเป็นมหัศจรรย์มากคุณแม่เสกทุกอย่างได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ประตูขอบคุณทุกคนนะคะก็คือใส่ใจดีอ่ะอันนี้เนี่ยคือทุกครั้งเลยที่ดูคลิปเนี่ยน้ำเปิ้ลเนาะเราจะต้องแบบโมทนากับใส่ใจดีที่รักของพวกเราทุกคนใช่แล้วก็ภาคีทุกท่านนะคะที่เป็นอาสาสมัครแล้วก็นำองค์ความรู้มาทำให้ขุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยดูแบบสมบูรณ์นะคะงดงามแบบนี้ใช่ค่ะชื่นใจค่ะห้องน้ำเป็นเซ็นเซอร์นะคะนั่นหมายความว่าเราลุกปุ๊บเขาล้างให้เรานะคะตะกี้ไม่ค่อยสว่างค่ะค่ะช่วยกันนิดนึงใช่ค่ะจากห้องน้ำเนี่ยเราไปดูฟาร์มไก่แล้วเราจะได้ทานสักทีนึงเราอยากชิมแล้วซิลกี้น่ารักมากนะคะพี่เปิ้ลทำไมรู้สึกดีใจกับการนั่งหินคะและดูและดูสนุกเกินเบอร์มากเลยกระโดดที่มันนั่งแบบว่าฟินมากเกิดอะไรขึ้นคะหนึ่งก็คือเห็นแล้วมีความรู้สึกมันเย็นชื่นใจแล้วบรรยากาศการนั่งมันน่าจะแบบมีความสุขมันเย็นนะคะพี่ค่ะแต่อันนี้คือหน้าห้องน้ำนะคะพี่จะมาฟินหน้าห้องน้ำอย่างนี้ไม่ได้ก็ที่ปวดทุกข์ไงคะไม่รู้สึกว่าเป็นห้องน้ำใช่ใช่ค่ะมันเป็นแบบบรรยากาศที่แบบนี่แหละคือที่ให้เรามีความสุขได้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชนิดที่เรียกว่าร่มรื่นจนลืมไปเลยว่านี่คือหน้าห้องน้ำนะคะสวยทุกมุม
นี่เราต้องมาดูน้องไก่ซิลกี้ค่ะฟาร์มไก่อารมณ์ดีของเราคนเอาไก่ซิลกี้มาเราควรจะเข้าไปข้างในไหมคะครูแอมใช่ใช่คืออย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะน้องเขาเหมือนหมาน่ะเขาอยู่ไกลพอเราเรียกครูแอมสังเกตนะกุ๊ก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 มาแล้วลูกเร็ว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 มาแล้วเห็นไหมเขาเหมือนน้องหมาไหมเห็นไหมเรียกปุ๊บมาปั๊บน่ารักอ่ะชื่อนกเหรอคะชื่อนกครูแอมเล่าครูแอมเล่าครูแอมเป็นคนพามาก็เคยมาเจอมาเยี่ยมคุณยายตอนช่วงโควิดแล้วคุณยายก็ได้เห็นรูปไก่ที่บ้านนะคะแล้วก็คุณยายว่าทำยังไงดีนะคุณยายอยากจะมีไก่นั้นรักให้เด็กๆเล่นเนี่ยค่ะหลานชายอายุ7ขวบก็เลยฟักไข่ซิลกี้มาถวายคุณยายจ๋าค่ะเป็นของขวัญนะคะแต่ตอนนี้ก็โตมากมีทั้งหมดกี่ตัวคะครูแอม12ตัวค่ะเก่งมากเลยถึกทึนมากเลยรอดทุกตัวเลยไม่ที่นี่อ่ะอากาศดีอ๋อใช่นางก็เลยแข็งแรงนางแข็งแรงนางตัวอ้วนมากเลยนางตัวใหญ่นางกินผักออร์แกนิกใช่ใช่ค่ะแต่วันนั้นพี่กุ้งมานะนางก็เดินงงๆแบบขนปิดตาไงคะใช่ใช่ใช่นางมองไม่ค่อยเห็นค่ะนางหัวฟูแล้วก็นางอาบน้ำได้ค่ะก็คือเด็กๆคนไหนถ้าอยากมาเล่นก็คือมาอุ้มเล่นได้เลยอ๋อใช่ค่ะน่ารักมากมายจริงๆได้เวลาเราไปกินแล้วยังเราหิวแล้วอะได้เวลาแล้วนะคะเราตัดห้องน้ำไปทางนู้นเลยดีกว่าเนาะคืออาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยผ่านเรื่องราวมามากมายถ้าไม่จบสุดท้ายด้วยการชิมเนี่ยเราไม่เรียกอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเพราะเราไม่ได้กินงั้นวันนี้เราขอไปผ่านตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็ไปกินนะคะอันนี้ห้องอาบน้ำค่ะเราไม่ได้ตกใจทำไมยังไม่ว่าและดูเป็นบรรยากาศที่คลึ้นเคิงนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงด้วยได้ชิมสลัดแล้วยังคะพี่จอยได้แล้วเหรอคะน้ำสลัดนะคะยังหาไม่เจอเลย และดูเป็นเฟสติวัลนะคะมีการออกร้านเยอะแยะเลยอันนี้ก็โอเคธรรมะสวัสดีค่ะพี่แป้งธรรมะสวัสดีค่ะแม่คะพี่แป้งมาทำอะไรคะวันนี้พี่แป้งเอาเสียงดนตรีมาเป็นการให้เด็กๆให้ทุกคนที่มาวันนี้ได้ภาวนากับการยิ้มไปด้วยและฟังเสียงเพลงไปด้วยเจ้าค่ะค่ะเมื่อกี้เดินมาได้ยินช้างช้างช้างใช่ค่ะ เหมือนรู้ว่าหลายคนเนี่ยหัวใจใหญ่แต่อยู่ในร่างที่เล็กๆค่ะแม่กุ้งโอเคนะคะขอบคุณไม่ได้เรียกแม่กุ้งนะเจ้าคะไม่เกี่ยวเพราะว่าแม่กุ้งไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วค่ะพวกเรากลับมาสุขภาพดีใจโตอยู่ในร่างกายที่เล็กและแข็งแรงใช่ค่ะทุกครั้งที่ดูโปรไฟล์ใน Facebook รู้เลยว่าเด็กลงเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าค่ะเราจะไปตามหาน้ำสลัดกันเด็กขาลูกๆขาแม่กุ้งขาช่วยดมหน่อยอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนลูกอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กับพี่แป้งโชว์หน่อยอ๋อโชว์ดอกไม้บานให้คุณยายหน่อยแล้วให้คุณยายชมด้วยใครรู้ตัวว่าเองเด็กอยู่ด้วยกันนะคะด้านบนน้องไม่ทะเลาะสวัสดีเจ้าค่ะดอกไม้บานนะเจ้าค่ะเริ่มต้นจากการกอดเองก่อนคุณขาคุณกอดเองนะคะรักเองจังเลยสวัสดีค่ะดอกไม้บานลูกรักเองจังเลยคนหล่อยิ้มได้ค่ะโอเคพร้อมนะมีคนตั้งใจมากแล้วหัวใจยายย
ลมหายใจเข้าสวัสดีแบงค์เราด้วยลมหายใจออกแบงค์ไหนลูกยืดมือดังดอกไม้บานพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สข้างบนด้วยลูกผู้หาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบาเอามือไว้แน่ลำตัวนี้นี้เบาเบาแยกขาออกนิดน้อยยิ้มด้วยยิ้มแล้วก็ยกด้วยไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราจะซ้ายคนนั้นจะขวาเรื่องของเขาเราเยอะของเราแล้วเราก็ยิ้มไม่ดอกไม้เบาไม่เบาด้านบนแล้วยังคะรอบนะคะคุณยายดูตอนนี้คุณยายดูพวกเราอยู่ยิ้มด้วยค่ะค่ะลมลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานยืนให้สวยจ้ะลูกผู้พายใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นเรามีสัญญาใครยังไม่ได้กินข้าวไปกินข้าวแม่กุ้งค่ะตามหาผักสลัดมาตั้งแต่ตรงนู้นนะเจ้าค่ะยังไม่เจอเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณแม่บ้านด้วยนะเจ้าค่ะแม่กุ้งตรงนี้หนูมีกุ้งเลยใช่ใช่แม่กุ้งไปค่ะแม่กุ้งแม่กุ้งอยากธรรมสวัสดีเจ้าค่ะแม่กุ้งอยากเห็นผักน้ำสลัดนะคะเราตามหาน้ำสลัดมาจากตรงนู้นน่ะเนาะเพราะว่าเราจะชิมผักจิ้มน้ำสลัดของเราให้ได้ไม่เขาบอกว่าผักใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่จบมันไม่จบอาหารอร่อยกินกันหลายคนจบไม่ได้ใช่เราต้องตามหาว่าน้ำสลัดอยู่ที่ไหนธรรมสวัสดีเจ้าค่ะโอ้โหคึกคักมากเลยเดี๋ยวน้ำสลัดเราอยู่ตรงไหนคะโอเคนี่ไงในที่สุดเราก็เจอไม่ได้แกะเราทำมาหรอเปล่าเราเดินมาจากตาลาฟาร์มเพื่อที่จะหาผักแล้วก็เอาผักมาจิ้มน้ำสลัดเพื่อที่จะจบอาหารอร่อยกินกันหลายคนในช่วงนี้แต่เราเดินมาเราต้องแวะฟินสโตนเราต้องแวะฟาร์มไก่เราเจอใครมากมายเราไม่เจอน้ำสลัดเลยแต่วันนี้เราเจอแล้วค่ะเราเจอแล้วนะคะไหนคะขอได้ไหมคะรู้สึกดีจะอันนั้นผักอะไรบ้างคะอันนี้ผักกับลาบเหรอคะผักบ้านเราหรือเปล่าคะใช่ค่ะผักจากตรงอื่นใช่ไหมคะนั่นไงถ้วยเรามาเป็นถุงนะคะตอนนี้น้ำสลัดเรามาเป็นถุงอันนี้เรามาจากฟาร์มใช่ไหมฟาร์มเราเมื่อกี้ใช่ไหมมาจากตลาดฟาร์มเราล้างยังเอ่ยเราล้างแล้วนะเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือกรีนโอ๊กแงวอันนี้ก็คือเรดโอ๊กใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็อีกอันหนึ่งโอเคเนี่ยของจริงของจริงเขาบอกว่ามีน้ำสลัด2ชนิดใช่ไหมคะน้ำสลัดเรามี2ชนิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้เป็นแบบไหนคะอันนี้เป็นน้ำสลัดจีนเดิมเป็นน้ำสลัดขิงขิงใช่โอ้ขิงเหรอเออไม่เคยขออนุญาตนะคะดิบเลยเป็นน้ำสลัดที่ทำจากขิงนะคะบะหมี่มั้งอืมพี่จี๊ดมีอร่อยมากค่ะมันไม่ได้หวานนะมันจะมีรสเค็มนิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นของขิงอร่อยอันนี้เป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะใช่ไหมนี่อันนี้คือน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะใกล้ไหมเออใกล้ไหมเ
มีไหมครับขอบคุณมากค่ะพี่เจ๋อก็มีครับแม่หยิบเลยแก้วข้าวมันไก่ไหมหยิบเลยหมดแล้วพี่ถั่วข้าวมันไก่มาพี่น้องอันนี้ก็อร่อยมากอาหารอร่อยกินกันหลายคนจริงๆนะคะเราออกไปปิดกันตรงนี้ดีกว่าเราก็จะจากทุกท่านไปด้วยบรรยากาศของคนที่กำลังทานอาหารร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอาหารอร่อยกินกันหลายคนจริงๆนะคะทุกคนก็มาร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่นะคะในงานอาจริยบูชา40พรรษาบนมะคาแห่งการตื่นสืบเท้าก้าวธรรมของท่านแม่ชีสันสนีสถิรสุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะคะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงแต่ก็สนุกดีนะคะวันนี้ก็ธรรมะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอลาไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะยังจะกินต่ผักมันอร่อยจริงๆนะขนาดไม่จิ้มน้ำสลัด